นับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631เราก็จะต้องมาดูว่าหอยที่ดีหอยที่อร่อยเป็นยังไงวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอย่างที่บอกพี่กุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหอยเรามาจากสุราษฎร์ใช่ไหมมาจากกาญจนาดิษฐ์สุราษฎร์ธานีครับค่ะซึ่งหอยที่เราคัดเนี่ยคือคุณภาพสดแน่นอนซึ่งเรามาจากฟาร์มเนี่ยคือวันแล้วเราก็แพ็คส่งเลยวันต่อวันวันต่อวันเลยหอยที่จะสดมากมากค่ะการแพ็คของเราก็จะแพ็คหอยไม่เคยตายเราแพ็คอย่างดีส่งมาให้พี่ Oyster Harlem ถามคำหนึ่งพี่มันจะมีวันหมดไหมไม่มีครับไม่มีหอยนี่จะเป็นเชื้อมันเป็นฟาร์มใหญ่มากมันไม่หมดหอยเนี่ยค่ะต้องเลี้ยงนานเท่าไหร่ถึงจะเอามาขายได้หอยเนี่ยครับปีครึ่งจะเริ่มขายได้ครับใช้เวลาเหมือนกันนะใช้เวลาครับปีครึ่งซึ่งแล้วแต่ปีเนี่ยจะเป็นปีครึ่ง2ปี3ปีขึ้นอยู่แต่ไซส์ครับปีและอย่างของเรานี่ประมาณตัวนี้ประมาณ2ปี2ปีอันนี้เขาเรียกว่าไซส์กลางๆว่ากลางกลางไปใหญ่อย่างนี้ถูกมั้ยคะเขาจะไม่ค่อยนิยมเอาหอยเล็กมาให้ทานอย่างนั้นมั้ยคะพี่กุลก็แล้วแต่นิยมแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าต้องการครับแต่ซึ่งผมก็จะแนะนำว่าถ้าทานหอยเนี่ยต้องทานต่อคำต่อคำคือใหญ่ไปก็ไม่ผมว่าก็ไม่อร่อยถ้าแบ่งครึ่งคือคำหนึ่งสำหรับเข้าปากหนึ่งตัวแล้วนะคืออย่าเอาหอยมาแล้วหั่นโอ้ผมว่ารับรองว่าไม่ค่อยอร่อยไม่อร่อยใช่ไหมคะถ้าตัวต่อคำนี่อร่อยคำหนึ่งอร่อยแน่นอนของที่ Oyster Harlem เนี่ยมั่นใจเรื่องความสดแต่ถ้าเราไปเลือกซื้อเองเราจะมีวิธีการดูว่ายังไงว่ามันสดเรื่องการแนะนำดูหอยนะครับสมมติเราดูหอยเมื่อเขาปอดเปลือกมาแล้วเนี่ยหอยเนี่ยต้องเป็นสีขาวมีเยื่อๆสีชมพูขาวมีเยื่อคุมสีชมพูเนื้อจะออกสีน้ำตาลนิดค่ะเพราะว่าถ้าขาวเลยนั่นคือเหมือนที่บอกคือตายมานานมากแล้วที่เราเห็นตัวใหญ่ๆพองๆมากๆถ้าให้สดมันก็คือเนื้อจะแน่นแข็งผิวเป็นสีออกเลื่อนๆผิวเนื้อจะแข็งจะแข็งแต่ถ้าพองอืดๆเนี่ยจะไม่เราเห็นเราเห็นกันพี่กุลหาหอยไซส์หนึ่งไซส์ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่รสชาติมันต่างกันไหมพี่ไม่ต่างไม่ต่างไม่ต่างมันอยู่ที่ความเหนียวอยู่ที่ความเหนียวคือใหญ่หน่อยก็เหนียวหน่อยว่างั้นทดลองให้ดูสักตัว2ตัวได้ไหมคะเดี๋ยวให้น้องมานี่ครับนี่เป็นมือแกะหอยใช่ไหมคะมาเลยค่ะชื่ออะไรครับตัวใหญ่ๆชื่ออะไรนะสมมาวิธีการแกะหอยสมยากไหมครับไม่ยากเราต้องมีอุปกรณ์แบบนี้ใช่ไหมคะคือจริงๆเนื่องจากว่ามันสดมากการใช้แกะอย่างนี้อย่างเดียวแบบหอยต่างประเทศไม่ได้มันไม่ทันเพราะว่าปริมาณคนที่มาทานมากทานเยอะบางทีอย่างเงี้ยอย่างเดียวไม่ทันไม่ทันเลยต้องมีอุปกรณ์ช่วยหน่อยค่ะอ๋อต้องใช้วิธีนี้เพื่อนแงะไม่งั้นคือใช้มีดอย่างเดียวไม่ออกแน่นอนใช่หอยเนี่ยต้องตอกตูดก่อนครับตอกให้เคลื่อนเขาเรียกอะไรตอกตูดตอกตูดให้มันเคลื่อนออกมันเคลื่อนเสร็จมันก็จะง่ายหน่อยใช่ไหมคะคือบางคนไม่รู้ไปตอกตรงนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะต้องตอกตรงนี้อ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไม่สดเนี่ยค่ะค่ะไม่สดสามารถแกะได้แงะข้างๆก็ได้ก็ได้แต่ถ้าสดมันแน่นจะเปิดแล้วอ๋อเข้าใจเรียบร้อยขอจานมาหน่อยนะคะพี่กุลขาใส่นี้เลยค่ะพี่รัฐขาค่ะแล้วยังไงคะบีบมะนาวค่ะนิดเดียวแล้วแต่ชอบนี่โอ้นี่ครับทานได้เลยครับหวานมากค่ะนะถูกต้องค่ะนี่มือทานหอยนางรมนี่คือวิธีการของที่ถูกต้องต้องอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไม่ออกอร่อยมากอ่ะหวานพี่ก๊อตคะหวานผู้ชมขออีก10ตัวเห็นคุณก๊อตทานแล้วอยากมาแล้วร้านอยู่ที่ไหนคะร้านอยู่ที่กรุ๊ปเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น2ค่ะติดทางเชื่อมรถไฟฟ้าค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเดลิเวอรี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเราต้องสั่งล่วงหน้ากี่วันคะถ้าเดลิเวอรี่จริงๆเนี่ยสั่งวันต่อวันก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าสั่งล่วงหน้าจะดีเพราะว่าบางทีหอยเนี่ยเราก็ต้องเตรียมให้มันสดแล้วก็สะอาดเสมอถ้าไม่สดเราก็จะไม่กล้าปล่อยออกไปค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ IG นะคะ Oyster Harlem นะคะแล้วก็
ที่ Facebook Oyster Harlem หรือว่าจะโทรที่มือถือก็ได้ค่ะ0929622911ค่ะก็มาทานที่นะคะกรุ๊ปเซ็นทรัลเวิลด์ใช่ค่ะตรงในส่วนนี้เราเปิดทุกวันเลยวันเวลาค่ะเวลานี้ก็ตั้งแต่ถ้ามาให้ดีก็น่าจะประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะจนถึง3 ทุ่มครึ่งประมาณนี้นะคะมาทานได้ที่นี่รับรองหอยสดแน่นอนก่อนจะไปเดี๋ยวก่อนจะลากันมีคำถามนึงมีอนาคตอยากจะคิดขยายร้านขยายสาขาไหมคะพี่ต๊อกจริงๆมีคนชวนให้ไปเปิดหลายที่อะค่ะแต่เราคิดว่าเอาเท่าที่เรามีความสุขก่อนดีกว่าเอาเบเนฟให้ทุกอย่างมันโอเคให้มันดีให้มันได้มาตรฐานให้มาตรฐานให้คุณภาพให้เราใช่ค่ะแค่นี้พอใจแล้วพอใจแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมีเปิดที่อื่นเหมือนกันมีเปิดที่อื่นเหมือนกันเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสเราหันไปถามสามีว่าหอยไม่หมดแน่นอนถูกไหมไม่หมดครับไม่หมดไปหลังบ้านรับประกันมาเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านแล้วก็ทีมงานนะคะที่นี่อยู่เลย3-4 ท่านอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหอยดีหอยสดเนี่ยถ้าทานแล้วเนี่ยแล้วทานกระถินตามกระถินมันจะหวานซึ่งหวานเลยแล้วนี่ทานไปทั้งหมดกี่ตัวแล้วเนี่ย2-3 ตัวเองก่อนไปกี่ตัวได้ป่ะได้ให้อีก5 ตัว เพราะว่ามีเงินเหลือแค่นี้